สวัสดีครับเพื่อนๆ FC นะครับช่องหนองประดุก Channel นะครับแอดมันรอขบวน254นะครับวันนี้ล่าช้าถึง78นาทีเลยครับมาแบบพบค่ำนะครับตะวันจริงพบเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าไฟมาแต่ไกลแล้วนะครับรอมารอรับชมกันนะครับเดี๋ยวขบวน254นะครับจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่ชุมทางหนองประดุกนะครับก่อนที่จะผ่านจุดตัดนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับแล้วก็ลอดสะพานเกือกม้านะครับในบรรยากาศยามเย็นนะครับจริงๆชุมทางหนองประดุกนะครับก็วิถีนี่ก็คือในอดีตก็เป็นชนบทฮะตอนนี้ก็ยังเป็นชนบทอยู่นะครับเราจะสังเกตดูมีท้องทุ่งนานะครับบริเวณโดยรอบเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นเมืองขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามีสะพานเกือกม้านะครับอนาคตชุมทางแห่งนี้นะครับจะเป็นการคมนาคมทางรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการขนถ่ายผู้โดยสารนะครับก็จะทำได้ดีเลยนะครับที่นี่ตอนนี้ขบวน254นะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับมาแบบตะวันชิงพบเลยฮะกำลังจะเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็ดึงแผงกั้นนะครับกั้นบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกครับต้อม4303นะครับทำขบวน254นะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าย่านชุมทางหนองประดุกนะครับก็ยังคงความเป็นชนบทอยู่นะครับมีทั้งทุ่งนามีทั้งการเลี้ยงงัวนะครับการทำพืชผลทางการเกษตรนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนปลายทางธนบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ